พูดกับว่าจำเป็นจะต้องที่จะเทปไว้แต่จำเป็นต้องแจกญาติแจกโยมเข้าต่อไปเพราะว่าเปิดนั่งเหลือยังมีอะไรนะครับนายทุกคนเมืองหัวใจเราเองนะครับขยับลงไปเลยครับตรงหน้าบริเวณตรงนี้จะเป็นการแสดงยี่สิบห้าคนนะคณะกองยาวเราจะได้ฟังพร้อมๆกันเลยนะครับว่าท่านพระครูท่านพูดอะไรตำรวจก็มาคุ้มครองเงินด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ทุกคนทราบตามนี้นะครับก็คืออยู่ในการสงบเนี่ยแล้วก็สวมหน้ากากแล้วก็จะได้นำไมค์นะครับให้ท่านพระครูได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับเงินสดๆจำนวน1ล้านบาทที่จะมามอบให้กับญาติโยมในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้สื่อมวลชนไทยอันนี้แจกชีวิตนะคนละ500เหมือนกันตำรวจนั่งเหมือนกันวันนี้ตำรวจนะครับเชิญเชิญเชิญเยอะจังเยอะไปแดงของจากค่าจ้างค่าว่าจ้างยังไม่ถึงใจนะครับไว้ก่อนเพราะว่าตัวมันคนมาเยอะตัวไม่พอถามเหตุที่ได้ไหมได้มาไปฉันเพลงอยู่ท่ามกลางกระเป๋าอยู่ยุ่งมากแต่อยากมาเจ้าลอตเตอรี่ให้บอกว่าอันเพราะเห็นพระผู้ซื้อให้แน่พระผู้ก็ได้ว่าพระผู้ไม่ได้เล่นเล่ไม่ได้ซื้อเด้อไม่ว่าจะซื้อคนแรกประทานไปบัตรคนที่สามคนยิ่งเป็นต่อหน้าเป็นตลอดซื้อให้แน่สิ่งไหนนู้นแน่เพราะว่าผู้วิทย์บริขายบริเงินแล้วกับเครื่องมาสนับบรรทัดผ่าละบรรทัดไปซื้อแล้วเราก็สนใจซ้อยอย่างนั้นสิล่ะแต่ผู้ไปซื้อซ้อยเอ้าจำยี่เลขถูกของผู้บริโภคสูงหามีบริถามเป็นอะไรเราบริมีเป็นแบบมีแต่เก้ามีแต่เก้าสูงหาก็เลยถามต่อเอ้าท่านสั่งถามว่าเอ้าว่าเอาได้เป็นไรว่าผู้ขายว่าเก้าก็พบตัวเดียวคุณได้จากแล้วต้องอัพกระสันกระอาวไปสิละนะครับตั้งใจพิสัยเขาในหลังแต่และหลังจากนั้นวันนี้พอคู่ได้แล้วพอคู่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะตัวปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากเป็นของปู่เวสสุวรรณเพิ่นใหญ่มากเป็นของเทวดาใหญ่มากพอคู่กับว่าจำเป็นจะต้องที่จะเก็บไว้แต่จำเป็นต้องแจกญาติแจกโยมให้ต่อไปเรื่องต้นพระผู้ก็เอาไปถวายพระเนตรอยู่โรงเรียนปริยัติก่อนมีจะลูกถวายวัดทุกลูกลูกละ500บาทในการถวายผู้บาอาจารย์อีกลูกละ500บาทพ่อนี่ก็ใส่บาตรตอนเศร้ากับลูกพานุเมนประทานอีกลูกละ500บาทอันนี้พระผู้ตั้งใจไว้ว่าจะแจกอยู่ประมาณอีก 500,000 เรื่องต้นนะครับหลังจากนั้นแม่ก็เอามามอบให้กับญาติกับโยมถือว่าเป็นเงินฝันผุ่งดีประมาณ 500,000 กว่าบาทวันนี้เมื่อเพิ่งญาติโยมเพิ่นหลายคนจำเป็นก็เลยเพิ่มจำนวนขึ้นให้เป็น 800,000 ผู้ใหญ่บ้านบางลูกบ้านเพิ่นก็ประชาสัมพันธ์ว่าให้ลูกบ้านมารับเด้อพอพูดกันเลยโอ้ฝาก 800,000 บ่พอก็เลยเพิ่มจำนวนให้ถึงเป็น1ล้านเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นปัจจัยที่จะแจกญาติโยมเป็นจำนวนทั้งหมดหนึ่งล้านครับอีก500,000บาทสาธุสาธุสาธุต้องการได้